ปกติหนูเวลามีเรื่องราวดีๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะมาแชร์แบบนี้อยู่แล้วเป็นข้อคิดค่ะไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ได้แบบว่าตั้งใจเด็บใครนะที่ผ่านมาไม่ๆค่ะมันก็เป็นเหมือนข้อคิดปกติหนูลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันก็ห้ามคนคิดไม่ได้เนาะแต่ว่าเราก็หนูว่าหนูก็พูดเป็นข้อคิดเป็นทัศนคติกว้างๆอะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าหนูก็เหมือนเวลาปกติเราก็จะโพสอะไรประมาณอย่างนี้อยู่แล้วก็คงห้ามให้คนรู้สึกว่าเราไปพลาดแบบคือหนูว่าอย่าไปพลาดพิงเลยดีกว่าค่ะคือมันเหมือนเป็นข้อความที่มันเป็นทัศนคติที่ทำให้คนที่มีโอกาสได้ตาม IG เราเขาเหมือนได้ข้อคิดอะไรแบบนี้มากกว่า อยากจะบอกอะไรก็คงฝากน้องๆที่มีโอกาสอยากเป็นเหมือนจะมาประกวดในปีต่อๆไปอะค่ะก็หนูว่ามันเหมือนมันเป็นการแข่งขันเนาะมันก็ต้องมีทั้งคนที่แพ้คนที่ชนะมันมีเรื่องที่พอตัดสินใจแล้วมันอาจจะมีคนที่ทั้งถูกใจและไม่ถูกใจแต่หนูว่าสุดท้ายแล้วเราต้องน้อมรับคำตัดสินของคณะกรรมการอะค่ะก็ดีค่ะก็ไม่ได้จัดแบบเราไม่ได้จัดแบบว่ารวมแบบเพื่อนๆเราอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะกินข้าวกับคนที่สนิทแต่ว่าเราก็เหมือนเปิดโอกาสให้แฟนๆที่รักเราเป็นกำลังใจให้เรามาต่อทั้งปีมีโอกาสได้แบบอวยพรวันเกิดเราเป็นกลุ่มแรกอะค่ะได้เซอร์ไพรส์อะไรจากใครบ้างก็มีมาเรื่อยๆนะคะเพราะปกติเหมือนวันเกิดมันก็เหมือนเป็นวันนึงเราก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วคนก็จะแบบเหมือนแบบแอบเอาเค้กมาให้อะไรเงี้ยแต่งหน้าอยู่ก็แบบแอบเอาเค้กมาให้อะไรเงี้ยมีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมคะของขวัญให้ตัวเองเหรอคะไม่มีค่ะจริงๆก็มีแหละแอบซื้อไปแล้วโดนว่าไปแล้ว ไม่มีอะไรค่ะไม่ได้แพงอะไรค่ะก็มีพี่อ้ําอวยพรวันเกิดไปแล้วค่ะก็โทรคุยกันแล้วก็ดีใจพี่อ้ําไม่ลืมอะไรเงี้ยค่ะ